สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะเรามาส่องกันต่อนะคะเสร็จไปแล้ว1 2เรามาส่องกันต่อส่องคนรักเก่า How are you ค่ะคนรักเก่าของคุณเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้เรามาส่องการสัก4ธาตุแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าคลิปแรนดอมกันนะคะอาจารย์เอาพลังงานทุกพลังงานบวกๆมาให้แก่คุณทุกๆคนน่าจะอ่านไพ่ในแนวฮาร์ดคอร์หน่อยเมื่อกี้มีคนมาแซวอาจารย์ว่าถ้าจะอยากตัดหรืออยากจะเลิกกับใครมาดูช่องนี้เลย ช่องนี้มันเป็นยังไงไอ้หนูเป็นยังไงช่องนี้มา สองคนรักเก่าฮาวายูค่ะเลิกกับเขาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าเขาอยากกลับมาบ้างไหมเศษเสี้ยวของหัวใจของเขายังนึกถึงเราบ้างไหมใจไม่แข็งอย่าดู มากันที่ธาตุที่2ค่ะธาตุลมเมถุนตุนกุมนะจ๊ะอาจารย์ก็สู้ชีวิตทุกๆวันเหมือนกันในชีวิตในแต่ละวันก็มีเรื่องราวหลากหลายให้เราหน่อยให้เราเครียดให้เรามีความสุขและมีความทุกข์แต่อาจารย์ก็พยายามหาพลังงานบวกๆให้กับตัวเองทุกๆวันในการทำงานนะจ๊ะไม่ว่าจะเจออะไรที่ถาถมเข้ามาก็แล้วแต่เราก็จะสามารถมีพลังงานบวกๆในด้านในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของอะไรมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะ1ถึง16พฤศจิกายนนี้มาดูพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณเป็นเช่นไรเจอความรักแบบไหนไพ่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตไพ่เป็น general reading คือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ในบางคนถ้าไม่มีความรักหรือรักกันเดมีความรักที่มีความโศกเดอย่าเข้ามาดูคลิปนี้เด็ดขาดโอเคไหมมาดูกันสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างลมเมถุนตุลกุมค่ะ Justice ค่ะโอ้โหไพ่ Justice ถือดาบมาเลยอ่ะถือดาบมาแล้วจะไปไฟกับใครจะไปบวกกับใครก็จะโธ่ Justice Justice ประกอบกับ10ดาบThe Emperor ไอ้แก่นี่มายกันไอ้ The Emperor The Empress โอ้ยสูสีสูสีศักดิ์ศรีเท่าเทียมศักดิ์ศรีเท่าเทียมอีโก้จัดเต็มมาทั้งคู่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา5ไม้เท้าค่ะจะเฮอร์เมตคุณเดียวกับราศีกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะหนูจ๋ากันเมตุลนะจ๊ะ4ไม้เท้า9ถ้วย7ดาบมาพลังงานหลักของคุณใบแรกจัสติกเหนื่อย เวลาอ่านพลังงานแบบนี้นะอาจารย์จะเหนื่อยมากๆจริงๆjustice คือความเท่าเทียมความยุติธรรมคุณเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานขวานผ่าซากเป็นคนยุติธรรมสำหรับตัวคุณเองไม่ว่าเห็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่ชอบชอบความตรงไปตรงมาชอบความยุติธรรมใครทำอะไรดีกับเราเราดีด้วยดีตอบเลยแต่ถ้าใครทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีตอบเช่นเดียวกันนี่คือความยุติธรรมของคุณเขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะ ยุติธรรมเดมันยุติธรรมเดทักเราเราก็ทักรักเราเราก็รักแต่ถ้าเขาไม่รักเราเราก็ไม่รักมันหรอก อารมณ์แบบนั้นเลยอารมณ์แบบ justice เนี่ยคุณอาจจะตัดอกตัดใจจากความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนคือใจสิบดาบเลยอะพลังงานข้างๆเนี่ยสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยสิบดาบความทุกข์ไม่มีอะไรเจ็บกว่าสิบดาบเป็นเรามั่งความทุกข์ความเศร้าการร้องไห้ชีวิตหน่อยเจ็บทรมานเจ็บพ้นได้หรือยังอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกด้านในความรู้สึกข้างในมันยังเจ็บอยู่มันยังเป็นแผลสดๆอยู่มันยังร้าวรานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็เริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันจริงๆ The Empress เป็นไพ่ประกอบของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีนะหน้าตาดีจิตใจดีชอบทำเกษตรเหรอชอบปลูกต้นไม้ชอบสวนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของคุณเป็น The Empress The Empress เนี่ยราชินีจักรพรรดิเนี่ยเขาเรียกไพ่คุณนายยิ่งแก่ยิ่งรวยชี้นิ้วสั่งเลยคุณนายน่ะแต่ว่าคุณนายก็ตามก็มีความทุกข์คุณนายถึงจะมีความสุขสบายในด้านเงินทองร่างกายแต่จิตใจเศษจิตใจในด้านความรักมันก็ไม่ได้สุขสบายบางคนเป็นซิงเกิลมัมเป็นซิงเกิลแดดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้หมดนะจ๊ะรักใครเขาอยู่รักเขายังรักยังฝังใจยังผูกพันยังเจ็บยังทุกข์
อืมกับเอ็มเพอเรอร์พวกนี้ไหมคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงคนนี้สูงส่งเหลือเกินดูเป็นคนอีโก้สูงอายุสัก45 ปี50 ปีขึ้นไปคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเขาค่อนข้างจะเล่นเกมกับคุณเยอะเขาคิดว่าตัวเขาเองมีอำนาจในการต่อรองหรือมีความเข้มแข็งเดอะแอมเพลเลอร์เนี่ยเป็นประมาณขี้งกขี้เก็ตขี้หึงขี้หวงเก็ตจัดกว่าจัดไซส์จัดว่าเด็ดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะจ๊ะต้องไปลองดูนะจ๊ะคือเป็นคนที่อีโก้ศักดิ์ศรีค้ำคอเยอะมีแต่คนวิ่งเข้าหาด้วยโปรไฟล์ด้วยรูปร่างหน้าตาเขาอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆทำงานกับต่างชาติหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นคนที่เป็นทหารตำรวจราชการได้ทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับให้คำปรึกษาได้เป็นเจ้านาย CEO อะไรอย่างเงี้ยชอบให้คำปรึกษาพูดน้อยต่อยหนักพูดออกมาทีนึงก็ไม่ธรรมดาคนนี้ก็ชีวิตของเขาดูเงียบดูขึ้มแต่ร้ายนะจ๊ะร้ายพอๆกับคุณแหละ ร้ายมาร้ายกลับไม่กงโอเคไหมคุณกับเขาทะเลาะกันเหรอแล้วจบกันไปแล้วเหรอทะเลาะกันด้วยความคิดหรือเปล่าคุณคิดอะไรเขาก็คิดเหมือนคุณคุณทำอะไรเขาก็ทำเหมือนคุณ just itต่างคนต่างทำขี้ประชดประชันทั้งคู่ไหมจริงๆอ่ะใจน่ะอาจจะมีการรักกันอยู่ในใจแต่ไม่พูดไม่บอกอีโก้มันจัดเต็มอยู่ตรงนี้นะจ๊ะคุณอาจจะดีลกับราศีกันหรือตัวคุณเองนะตอนนี้ปีกวิเวกค่ะบางคนไปบวชไปถือศีลกินเจชอบช่วยเหลือคนอื่นอาจจะไปทำบุญทำทานทำกุศลก้าวถ้วยมาเป็นพลังงานของคุณด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่คนเดียวรักตัวเองแต่ใจลึกๆที่มันบอกใครไม่ได้ยังเจ็บปวดความรักในความรับที่ไม่มีคนได้ล่วงรู้ความรู้สึกในใจถ้าไม่แสดงออกหรือไม่พูดออกไปก็ไม่มีใครรู้นะคะช่วงนี้อยู่ในอาการของการมุ่งมั่นกับการทำงานมุ่งเน้นกับการทำงานอยากได้บ้านมีความฝันมีความต้องการมีความอยากได้ความมั่นคงจริงๆคุณอาจจะมั่นคงประดับนึงแล้วล่ะแต่ว่าก็อยากได้มั่นคงกว่านี้อยากให้เงินมีเงินในกระเป๋าสักเป็น7 หลักมีบ้านสักหลังรถอาจจะมีแล้วบ้านก็มีแล้วแต่เช่าก็อยู่หรือบ้านยังไม่ได้ซื้อก็ได้มีเกณฑ์ของการที่จะแบบมีโอกาสในการซื้อบ้านนะถ้าคุณอยากจะกู้ซื้อบ้านก็ผ่อนถ้าผ่านฉลุยเหมือนกันนะคะระวังเรื่องของกฎหมายคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือการเซ็นสัญญาเอกสารใดๆก็ตามเซ็นเอกสารเนี่ยก็อ่านตรวจดูให้ท่วนทีด้วยเดี๋ยวเซ็นไปเราจะเสียรูเขาหรือว่าจะตกเป็นเบี้ยร่างของสัญญานั้นๆสัญญาใจก็ยังคงเป็นความผูกมัดใจคุณยังผูกมัดอยู่กับใครบางคนหรือว่าความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ยังเจ็บยังรักยังคงมั่นคงแต่โดนแทงข้างหลังมาเหรอเขาส่องคุณหรือคุณส่องเขาหรือใครแทงข้างหลังใครเขาอาจจะบอกรักคุณแต่จริงๆเขาไม่ได้รักเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นเขาบอกคุณว่าเขาไม่มีใครแต่จริงๆเขาอาจจะคุยกับคนมากมายก็ได้โดนแทงข้างหลังมาหรือเจอคนที่มีความลับเยอะปิดบังซ่อนเร้นนะอารมณ์นั้นถ้าใครแทงคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณก็จะแทงกลับทีเดียว อารมณ์ประมาณว่าจัสติกอะเท่าเทียมอะทำกับฉันก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแทงมาแทงกลับไม่โกงด้วยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะจ๊ะชีวิตอะไรเนี่ยพลังงานอะไรเนี่ยเจ็บนะแต่เก็บอาการดูแล้วเจ็บแต่เก็บอาการเจ็บแต่เงียบเจ็บแต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเจ็บแต่ไม่แสดงออกความรู้สึกผูกพันในใจมันมีเยอะมากกับใครบางคนที่มันมีอิทธิพลระบบบาดกับจิตใจของคุณหรือไม่ลงเลยเขาทำอะไรคุณสาหัสขนาดนี้ไม่รู้ลมเมถุนตุนกุมได้เดวิลจ้าอาจารย์เปลี่ยนไพ่3สำรับแล้วนะคะเดวิลยังออกมาเมื่อกี้ออกมาเยอะมากวันนี้ออกมา 2-3 ทีละซึ่งอาจารย์เปลี่ยนไพ่ละเป็นเดอะเดวิลคุณอาจจะไปคบซ้อนกับใครสักคนคุณอาจจะมีเจ้าของหรือเขาเองมีเจ้าของเป็นความรักรับรู้กันอยู่2คนผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณผูกความรู้สึกผูกความเจ็บรักไปเกลียดไปรักไปช้ำไปรักไปทุกไปรักนี้ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ลืมก็ไม่ลงจะไปต่อก็ไม่ได้จะยืนอยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บนะจ๊ะ The Devil อาจจะเป็นแรงแห่งกรรมอาจจะเป็นชาติอดีตเราไปทำร้ายเขาไว้เราไปทำอะไร
เขาไว้ชาตินี้เขาถึงมาทำร้ายเราก็เป็นไปได้เราบอกว่าชาตินี้เราไม่เคยทำร้ายใครเลยเราจริงใจกับคนอื่นตลอดทำไมเราต้องโดนทำร้ายเราไม่รู้อดีตเราไม่เคยไปทำร้ายใครเขาไว้ชาตินี้เราถึงต้องมาโดนเขาทำร้ายนะจ๊ะแต่กรรมอยู่ที่พฤติกรรมกรรมอยู่ที่การกระทำถ้าเขาทำร้ายเราแล้วเราไม่ผูกจิตผูกใจไม่ฆ่าอาฆาตแค้นปล่อยเวรปล่อยกรรมไปชาติหน้าก็ต้องไม่ต้องไปเจอกันไม่ต้องไปผูกแรงแค้นแรงปรารถนากันต่อนะจ๊ะหมดกรรมกันชาตินี้สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจ อาจารย์อารมณ์ไหนวะเนี่ยพอดีมันขึ้นมาบนหัวนะ judgment การปลดปล่อยค่ะปล่อยกรรมไปอะไรที่เป็นกรรมกรรมที่การกระทำกรรมคือวางมันลงนะคะมันเราจะทุกข์หรือจะสุขก็อยู่ที่ความคิดของเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรที่มันจบมันพังไปก็ปล่อยมันไปนะจ๊ะคุณไปอยู่ในความรักในความรับเดี๋ยวเราไปสร้างกรรมเขาต่อเขามีเจ้าของแล้วเราไปยุ่งกับคนมีเจ้าของมันก็จะเป็นกรรมต่อเนื่องไปในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของก็อย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเรามีเจ้าของใครมายุ่งกับเราเราก็จะไปยุ่งกับเขาโอเคไหมก็จะได้ไม่ต่อเวรต่อกรรมคุณกับเขาคงจบกันไปแล้วค่ะจบพัง The Tower พังกันแบบไม่มีชิ้นดีเลยจบบริบูรณ์ไหมจบแบบกระทันหันไหมจบเพราะใครคนหนึ่งแทงข้างหลังกันไหมมันยากลำบากอะที่ผ่านมาจะไปต่อก็ไม่ง่ายคุณอาจจะยังไม่รู้จักคนที่คุณคบพอคุณที่คุณไปผูกจิตผูกใจกับเขานั้นน่ะคุณอาจจะแค่ดูเนี่ยแค่รูปร่างดูในโปรไฟล์ยังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริงของเขาคือโปรไฟล์กับคนไม่ได้บอกคนว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหน้าตาเราเอาการแต่งตัวดีก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตใจลึกข้างในโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ศึกษากับความรักความสัมพันธ์นี้ที่ท่องแท้จริงๆคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถดีฉลาดมากเลยแต่ตายหมดในเรื่องของความรักเพราะว่าความจริงใจเราคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนเราก็เลยคิดว่าคนที่เราคบก็จะเป็นคนแบบนั้นเราไม่กินเสือใช่ว่าเสือไม่กินเราเราไม่ทำร้ายใครใช่ว่าใครจะไม่ทำร้ายเราเราไม่นินทาใครก็ไม่ใช่ว่าใครจะไม่นินทาเราชีวิตมีสองด้านเรียนมีสองด้านค่ะเพราะฉะนั้นยอมรับกับสิ่งที่เป็นยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้อดีตไม่ซ้ำรอยเดิมนะจ๊ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเบรกพักหยุดนิ่งเจ็บทุกข์คิดถึงพลังงานของคุณอ่ะไปดูคนคนนั้นของคุณซิเลิกกันแล้วเบรกกันแล้วไม่คุยกันแล้วห่างกันไปแล้วเขาเป็นไงชีวิตเขาชีวิตเขาเป็นยังไงภาพรวมๆในชีวิตของเขาค่ะขอดูภาพรวมๆเขาก่อนภาพรวมๆในชีวิตเขาชีวิตเขาเป็นไงบ้างเขาสบายดีไหมในเมื่อไม่มีเราเขาสบายดีไหมเขามีคนใหม่ปราบหรือยังเขาชีวิตเขาเป็นยังไงจ๊ะภาพรวมๆในชีวิตของเขาค่ะเอชออฟเพนทาโกโอเงินดีโฟกัสงานโฟกัสเงินสิ่งที่เขาต้องการคือเงินผลประโยชน์เงินทองขี้งกขี้เก็ตขี้หึงขี้หวงเดโมนชีวิตเขาก็มีความทุกข์นะไม่ใช่ว่าไม่มีมีเงินใช่ว่าจะมีความสุขต้องการเงินใช่ว่าจะไม่มีความจะมีความสุขเงินไม่สามารถสร้างทุกอย่างได้เงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอนะจ๊ะมีเงินแต่จริงๆอ่ะมีไว้อดี มีเงินก็ใช่ว่าจะไม่มีความสุขแต่มีเงินไว้ดีหนูดีนะเดอะเดทจบแล้วนี่จ๊ะอ่ะโอ้ก็มีรักครั้งใหม่จ้ะโอเคไหมชีวิตเขาเหรอปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบาลานซ์ชีวิตจิตใจค่ะจบจากบางเรื่องแต่ใจลึกๆยังไม่จบนะกำลังไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นมั่งมีเอชออฟคัพรักใครสักคนก็ไม่รู้มีความรักอยู่ตรงนั้นมีความรักมีความผูกพันหรือเป็นคนเก่าๆก็ได้คนราศีธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกได้เมถุนได้กุมได้พิจิกได้ธนูได้เขายังมีความหงุดหงิดในหัวใจอ่ะคนเราก็คงมีความหงุดหงิดในหัวใจอยากได้อะไรที่มั่นคงในชีวิตค่ะทุกๆสิ่งอย่างของเขาต้องการความมั่นคงรักที่มั่นคงเงินที่มั่นคงฐานะที่มั่นคงรักครั้งนี้มีการซัพพอร์ตกันไหมซัพพอร์ตในเรื่องของเงินซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรก็ได้เงินก็คือการซัพพอร์ต
ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจก็ได้คุณดูแลจิตใจเขาดีเขาดูแลจิตใจคุณดีก็ซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตในเรื่องกายเอาร่างกายเข้าไปดูแลก็ได้อารมณ์นั้นจ้ะน่าจะมีรักครั้งใหม่แล้วล่ะอาจารย์มองก่อนนะเดี๋ยวนะอาจจะมีความบังเกิดการเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกใหม่ๆกับรักครั้งใหม่ค่ะโอเคไหมรักครั้งใหม่ของเขาเป็นยังไงสดใสด่าเริ่มดีไหมไพ่การเริ่มต้นเมื่อถึง3ใบเลยไพ่การเริ่มต้นมา Age of Pentacle Age of Cup The Star โอเคไหมเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะดิวกับธาตุดินพฤษภกันมากรราศีเมษเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาจริงเขาเดินออกไปแล้วล่ะการเดินออกไปจริงๆมันห่างกันออกไปทุกทีแล้วล่ะแต่ว่ามันคงไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วล่ะมันคงไม่ได้ส่งข้อความหากันแล้วล่ะแต่ก็ยังมีใจที่โอ้คุณเป็น the best คุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาหรือเขาเองมีที่หนึ่งในใจเขาอยู่แล้วค่ะเขาอาจจะมีคนของเขาที่อยู่ข้างกายเขาคนที่เขาคิดว่าเขาดีที่สุดสำหรับเขาละดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีเป็นคนรวยคือดีที่สุดของเขาคือเขาชอบอ่ะคนที่เขาชอบเพราะว่าต่อให้คุณรวยต่อให้คุณดีต่อให้คุณสวยถ้าเขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบอ่ะเน้นนะต่อให้คุณเป็นนางฟ้านางสวรรค์ต่อให้รวยต่อให้สวยต่อให้ดีเขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบอ่ะอันนั้นมันอยู่ที่ใจของเขาคือเขาชอบอ่ะคนที่เขาชอบต่อให้ไม่ดีเขาก็ชอบอ่ะต่อให้ไม่ดีเขาก็รักน่ะโอเคป่ะเข้าใจตรงกันนะเอสออฟครับขออีกหนึ่งใบคนคนนี้เป็นคนใจร้อนแรงเป็นคนแรงอีโก้จัดเต็มเหมือนกันยอมหักไม่ยอมงอแรงค่ะด้วยความที่ตัวเขาเองเป็นตัวตนของเขาคือชอบสั่งคนอื่นคนนี้เป็นคนชอบควบคุมคอนโทรลคนอื่นเขาไม่ให้คนอื่นมาคอนโทรลเขาค่ะถ้าเขาจะทำอะไรเขาทำด้วยใจคือเขาต้องการทำเขาถึงทำแต่ถ้าไปเรียกร้องไปต้องการเขาไม่ทำเขาไม่ทำเขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเอาใจยากเอาใจยากแรงเป็นคนแรงเป็นคนควบคุมคนอื่นได้แต่ไม่ให้คนอื่นควบคุมฉันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพลังงานของเขาอ่ะมาดูซิทำไมคุณเลิกกับเขาล่ะเพราะอะไรทำไมเลิกกันล่ะจ๊ะพี่หนูจ๋ามาดูกันซิทำไมเลิกกันเพราะอะไรถึงเลิกกันคะเพราะอะไรถึงเลิกกันคะSick of sort Sick of sortfour of sword ก็รู้ว่าเลิกกันแล้วทำไมเลิกกันล่ะก็รู้แล้ว7 of 1 10ดาบทำไมเลิกกันแล้วรู้ว่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บทำไมเลิกกันเพราะเราไม่เข้าใจกัน10ดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวไม่เลิกค่ะโอเคเพราะคุณอาจจะรู้ว่าในความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนรักคนคนนี้เป็นคนเสน่ห์แรงเขาซ่อนเร้นปิดบังอะไรคุณไว้เยอะแล้วคุณก็ดันรู้ด้วยล่ะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้ทำไมเลิกกันเหรอเพราะ1เขามีกำแพง2เขาไม่ใส่ใจคุณเท่าไหร่3เขากักในความรักความสัมพันธ์เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อคุณเขาไม่เคยบอกไม่เคยแสดงออกไม่เคยเห็นเราสำคัญอยู่ตรงนั้นเลยมีเราก็ได้ไม่มีเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าไม่ต้องมามีฉันก็มีชีวิตของฉันได้โดยที่ไม่มีเธอเหมือนกันสิ่งที่คุณเลิกกันเพราะว่าคุณอาจจะเดินออกมาจากเขาเพราะความเจ็บปวดเพราะความทุกข์เพราะการไม่เติมเต็มเพราะความต้องการแล้วไม่ให้ความต้องการอะไรจิตใจความรู้สึกการเติมเต็มจิตใจที่แบบว่ามันรักเราไม่เท่ากันน่ะอารมณ์ของรักเราไม่เท่ากันรักเขามีตัวเลือกเขามีช้อยเยอะเกินไปคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ใครเทใครไม่รู้ว่าคุณเทเขาหรือเขาเทคุณไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นนี่คือพลังงานของคุณอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะณตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ชั่วโมงนี้ณเพรานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ The Fool ค่ะเขารู้สึกยังไงอ่ะเขารู้สึกว่าได้เป็นอิสระ Queen of Swords ค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนแข็งเป็นคนเริ่มที่จะมีชีวิตของตัวเองได้แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไง Queen of Cups รู้สึกรักสิรักนะอู้เดอะสตาร์ราศีกุม
รักนะเขายังคงรักคุณแต่รักของเขาไว้ในใจในความรู้สึกไม่บอกไม่กล่าวนั่งเฉยๆฉันรักเธอส่งกระแสจิตมาคุยเขายังคงมีความผูกพันกับคุณยังคงรักคุณยังคงอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ถามว่าเขาจะทำอะไรไหมไม่ไม่คิดจะทำอะไรมั่งน่าจะบาลานซ์เยียวยาตัวเองและเริ่มต้นใหม่แล้วรอคอยค่ะสิ่งที่ทำได้คือการเฝ้ารอชะเง้อชะแงมองรอข้อความรอให้คุณไปทักรอให้คุณไปง้อรอให้คุณไปหารอให้คุณเปิดก่อนรอไปเถอะโอเคไหมอ่ะเขายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะEdge of Sword โอ้ตัดอกตัดใจเหรอบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปแล้วนะบางคนกำลังตัดสินใจที่จะเคลียร์อยู่เหรอหรืออะไรใช่บางคนพยายามตัดใจค่ะเพราะว่าเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เบื่อกับความรักที่เป็นอยู่เขาไม่แน่ใจกับความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะพัฒนาไปได้ไหมเขาไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจในตัวตนของคุณค่ะ Four of Pentacles แต่เขายังมีความกักคุณไว้อยู่ยังหึงยังหวงอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่อยากมีแบบว่าไม่ต้องมีสถานะค่ะ King of Sword King of Sword King to Dab คนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเป็นคนแข็งๆไม่หวานหวานผ่าซากแต่ถ้าได้อยู่ด้วยใกล้ๆจะรู้สึกละมุนจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีมากแต่ว่าแข็งนอกอ่อนในพูดกับใจปากกับใจไม่ค่อยตรงกันค่ะThe Hierophant ไพ่พระสังฆราชเขาอยากไปต่อกับคุณไหมหรออยากสิก็อยากนะแต่ว่าถ้ามันยากมากก็ไม่ไปนะถ้ามันยากมากถ้าในความรักความสัมพันธ์เกิดดราม่าเกิดท็อกซิกถ้ามันยากมากนักก็ไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าเขาก็มีคนของเขาอยู่เขามีเส้นแบ่งชัดเจนในความรักความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีก็ตัดใจได้ก็ไม่ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ประมาณนั้นถามว่าเขาอยากมีคุณอยากไปต่อไหมเนี่ยอยากไปต่อแต่ไปต่อแบบมีความสุขนะไม่ใช่ไปต่อแบบอารมณ์ของความรู้สึกที่ต้องการกันมากเกินไปไม่ชอบคนข้างรักไม่ชอบคนวิ่งตามถ้าฉันจะวิ่งฉันวิ่งเองฉันไม่ชอบคือไม่ต้องมารักแบบเข้าใจอ่ะรักแบบผู้ใหญ่อ่ะรักแบบไม่ต้องมาโฟกัสกับกันและกันมากไม่ต้องมายึดถ้าคุณจะไปยึดหลักเขาว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ของคุณเนี่ยไม่เขาไม่ต้องการให้คุณคลั่งรักขนาดนั้นเขาอยากต้องการให้คุณช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เข้มแข็งเองได้สามารถที่จะต้องไม่ให้เขามาดูแลเขาไม่ได้อยากดูแลใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาดูแลคนในบ้านเขาครอบครัวเขาตัวเขาเองก็หนักพออยู่แล้วเขาไม่มีความสามารถที่จะดูแลคุณได้โอเคปะเพราะเขายังไม่ได้รักคุณขนาดนั้นถามว่าเขาอยากไปต่อไหมอยากไปแต่อยากไปแบบทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ด้วยนะอ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคะคนเนี้ยเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมคะทีอัพครับ3ถ้วยคุณอาจจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนทำงานเพื่อนร่วมรุ่นจริงใจไหมเหรอเดอะสตาร์ทำไมเดอะสตาร์ขึ้นมาเยอะจังเลยเขาจริงใจกับคุณไหมไม่จริงใจหรอกค่ะเหลี่ยมจัดเหลี่ยมเขาเป็นคนมีเหลี่ยมในความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวหรอกไม่ได้มีเขาคนของเขาอยู่ด้วยมีอีกหลายคนนะนั่นแหละเพียบตัวเลือกเพียบช้อยเพียบคนคนนี้ช่างเลือกฉลาดเลือกด้วยอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนแล้วทำให้สุขใจโยแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนไม่สุขใจไม่โยค่ะไม่โยอารมณ์นี้อ่ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีเดี๋ยวอาจารย์บอก2ประเด็นคือ1เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังการตอบว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ดูให้2ทางเลยนะคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังสเตรนท์คุณอาจจะดิวกับสิงค่ะแปดถ้วยค่ะ
2ดาบค่ะ Four of Wands ค่ะมีสิมีทำไมจะไม่มีบางคนไปดีลกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วด้วยจ้ะ The Chariot ใช่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอาจจะมีมาก่อนคุณด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาอาจจะเดินไปเส้นขนานแล้วล่ะคุณอยู่ในชีวิตของคุณเขาอยู่ในชีวิตของเขาต่างคนต่างไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันแล้วนะจ๊ะ Justice ใช่ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณดีลกับเขาอยู่ณที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันรู้จักกันรับกันได้ในบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้ทั้งรู้ว่าเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วแต่คุณก็พร้อมจะน้อมรับหรือเป็นบุคคลที่สองบุคคลที่สามในความสัมพันธ์นะจ๊ะเขามีแล้วแล้วความสัมพันธ์ใหม่เขาเป็นไงความสัมพันธ์ของเขากับคนนั้นแล้วกันไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่าว่าคุณหรือใหม่ว่าคุณไม่รู้ว่าเขากับคนที่เขาระคนที่คนเขาดิวด้วยเป็นยังไงกันบ้างวายไนท์ออฟคัพสุขค่ะมีความสุขมากกับความรักครั้งใหม่เป็นความอบอุ่นเป็นความระมุนแต่เขาก็ยอมได้เลือกชอบมีความสุขอินเลิฟแต่เขาก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะเขาก็ทะเลาะกับคนของเขาอยู่บ่อยๆค่ะความขัดแย้งความเห็นที่ไม่ลงรอยมีคนทำมันอ๋อมีคนที่ซื่ออยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เขาไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อใครเขาอาจจะมีคุณมีคนอื่นมีใครหลายๆคนไปเรื่อยไม่ได้จริงใจกับใครประมาณนั้น King of Wands ความต้องการอาจารย์มองว่าความต้องการความปรารถนาเขาเยอะค่ะถ้าคุณดีลกับคนแบบนี้คนที่มี Knight of Cups มี King of Wandsคนที่มีแรงปรารถนาในใจมากเกินไปหมายถึงใครมาก็ได้ใครมาก็เอาชอบใครก็ไปชอบใครก็รุยมันไม่ได้เป็นความรักสิมันเป็นความรู้สึกว่ามันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนเช่นเขาไม่ได้รักก็ได้แต่เขาชอบเขาอยากได้เซ็กเขาไม่ได้รักก็ได้แต่เขาอยากไปด้วยเขาอยากได้คนเติมติดใจเขาเห็นคนสวยไม่ได้เขาเห็นคนหล่อไม่ได้เขาอยากได้คนนู้นเขาอยากได้คนนี้เขาอยากได้คนนั้นอะไรแบบเนี้ยนะจ๊ะคุณไปดีลกับคนแบบไหนวะเนี่ยQueen of Swords พวกที่คิดใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะพวกที่ใช้ความรู้สึกของคนมาเล่นเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นโดยใช้เสน่ห์ตัวเองโดยใช้เล่ห์ของตัวเองที่ทำให้คนลุ่มหลงโอเคไหมคุณกับเขามีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมชัวร์ครับเลิฟเลิฟกันน่ะใจยังคิดถึงคุณยังคิดถึงเขาต่างคนต่างเรารักกัน 2-3 คน King of Pentacles King ถือเหรียญ King ผู้มั่นคง King ผู้นิ่งเฉย King ผู้แบบว่ามีรักเยอะ King เสน่ห์แรง Page of Pentacles มีคนเข้ามาเขาอยู่เรื่อยๆมีคนเข้ามาเขาใจเขารักคนได้หลายๆคนนะเขารักหรือเปล่า King of Pentacles โอ้โหมันเป็นความรักหรือเปล่ากับคุณเหรอมันมีกำแพงขวางกั้นกันหนามากกำแพงนี้ใครทลายใครจะกระโดดกำแพงไปได้ก่อนคุณกับเขายังมีความสัมพันธ์ที่ยังรักกันต้องการการรักกันมั่นคงต่อกันจริงๆคุณอาจจะเป็นช้อยที่ดีของเขาเหมือนกันนะถ้าถามว่าช้อยที่ดีไหมก็คงจะดีอ่ะเป็นหนึ่งในช้อยที่เป็น number one หนึ่งมันจะมีช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามเขาอาจจะบอกว่าสุดท้ายเขาก็จะเลือกคุณก็ได้ถ้าการที่เขามีช้อยเยอะๆน่ะนะเขายังดูผูกจิตผูกใจกับคุณนะโอเคไหมอ่ะขอให้แนะนำให้คุณหน่อยอ้อความในใจขอความในใจที่เขาอยากบอกคุณหน่อยใจของเขาที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกไม่เคยรำพันเกี่ยวกับคุณเลยใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต้องการความรักที่ไว้ใจความรักที่ไปกันยาวๆความรักที่มีให้ต่อกันความจริงใจแต่เป็นความรักในความรักนะเราจะต้องรู้กันอยู่สองคนนะเราอย่าให้คนอื่นรู้นะ ห้าดาบความในใจของเขาเขาอ่านคุณไม่ออกบางครั้งดูคุณแรงบางครั้งดูคุณใจดีบางครั้งดู Six of Pentacles ชัวร์ครับว่าเลิฟเลิฟอีกแล้วอ่ะความในใจที่เขาบอกคุณนะเขาก็รักคุณอะถึงคุณจะ
ถึงคุณจะดูมีคุณดูมีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเหลือเกินแต่ในบางคำที่ผ่านมาเด็กๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณพูดอะไรที่เป็นการทำร้ายใจเขาคำพูดนั้นมันทิ่มแทงใจเขาอยู่นะคะมันเป็นความถึงคุณจะพูดความจริงก็เถอะถึงคุณจะพูดความจริงในสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขาก็ไม่ชอบหรอกไม่มีใครสามารถที่จะยอมรับเวลาใครมาด่าเราอ่ะไม่มีใครยอมรับได้หรอกทั้งๆที่มันก็เป็นจริงอ่ะ เขาจะบอกเขารักคุณแต่เขาก็ไม่แน่ใจในความรักครั้งนี้ว่าคุณเนี่ยมันน่ารักจริงๆมันมีเสน่ห์มันน่าไปด้วยหรือยังไงไม่เข้าใจเขาเองเขาก็ยังเถียงกับตัวเองไม่เสร็จเลยว่าตกลงฉันรักคนคนนี้เพราะอะไรฉันรักเขาจริงๆไหมแล้วเออเขาตีกันอะในหัวสมองเขาตีกันในด้านความรู้สึกในด้านจิตใจทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งโมโหทั้งรักทั้งโกรธทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งอยากอยู่ก็ได้นะ for up one คุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เคยคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาเคยจะตบจะแต่งเคยจะใช้ชีวิตร่วมกันเคยจะใช้ชีวิตกันไปยาวๆก็ได้บางคนมันวิวาร่มไปซะก่อนหรือบางคนไม่ได้วิวาหรอกแต่ว่าเราตกลงกันว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันไปยาวๆรักที่มีความมั่นคงและเข้าอกเข้าใจกันเข้ากันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันล่มไปซะก่อนเพราะอะไรคุณก็น่าจะรู้อ่ะขอแพทย์แนะนำหน่อยแพทย์แนะนำหน่อยเดียวพอเนาะเอาแค่หน่อยเดียวห้าไม้เท้าค่ะไพ่แนะนำบอกว่าห้าไม้เท้า King of Swords ค่ะสร้างกำแพงสูงๆค่ะตัดใจให้ได้ค่ะโอเคไพ่บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณจะย้อนกลับไปคุณก็รู้ว่าความรักความสัมพันธ์แน่ถ้าคุณคิดได้คุณรู้ได้คุณต้องทำได้ด้วยสร้างกำแพงไว้สูงๆเถอะเพราะว่าถ้าคุณกลับไปหรือถ้าคุณย้อนไปง้อเขามาง้อแล้วกลับไปในความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขตัดได้ตัดบล็อกได้บล็อกไปไกลๆได้ไปไกลๆโอเคไหมคืออะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเป็นอดีตไปอย่าเอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันหรือถ้าอดีตมันย้อนกลับคืนมามันก็จะทำร้ายเราได้อีกสักครั้งนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ